ดีใจครับดีใจคือเห็นอย่างนี้ก็มันใจชื้นนะเนาะเวลาเราเป็นแบบเราเป็นศิลปินเราเป็นนักแสดงหรือเราเป็นอะไรก็ตามคือเวลามีคนมาให้กำลังใจเราเนี่ยมันรู้สึกแบบฟูลฟิลเราอยู่แล้วเวลามีคนมาร่วมร้องเพลงกับเราอะไรอย่างนี้มันแฮปปี้อยู่แล้วเห็นเมื่อกี้เจมส์จะขอบคุณแล้วเหมือนว่าพูดอยู่นะร้องไห้เหมือนสะอึกด้วยเบาๆครับผมเขามีเหมือนมินิโปรเจกต์อะไรกันนิดหน่อยครับเซอร์ไพรส์มันเป็นสิ่งที่เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะที่แบบครับผมครับผมใช่ที่จริงคุยกันมาก่อนหน้าแล้วแหละคุยกันมาสักพักแล้วครับผมว่าคือผมอ่ะรู้สึกว่าผมอยากลองไปในทางศิลปินดูคือก็เคยคุยกับพี่โยงอย่างที่ผมพิมพ์ไปเลยในไอจีเนาะว่าพี่โยงเคยบอกว่าอยากลองอะไรให้ลองให้สุดเลยผมก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะครั้งนี้มันเป็นโอกาสที่เรารู้สึกว่าเราอยากลองออกจากคอมฟอร์ตโซนของตัวเองดูเพื่อที่จะไปลองอะไรใหม่นั่นแหละครับผมก็เลยแบบก็คุยกับพี่ยงคุยกับพี่ท้ายคุยกับพี่บองคือทุกอย่างคุยเคลียร์ทางนาดาวเข้าใจเราเข้าใจกันตัดสินใจนะคิดอยู่สักพักนึงเหมือนกันครับผมแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราก็มันเป็นสิ่งที่เราอยากลองเราก็รู้สึกว่าถ้าเราไม่ได้ลองตอนนี้เราจะติดใจนะครับผมแบบรู้สึกว่าเหมือนผมจะไม่เสียดายถ้าทำเราไม่ดีแต่ว่าจะเสียดายถ้าไม่ได้ลองทำมากกว่าครับผมจริงๆมันช่างใจนานนะครับประการที่มันต้องเหมือนเป็นทางเลือกเพราะว่าเราเกิดมาจากการแสดงนานครับใช่นานคือเราก็เข้าใจคือด้านศิลปินผมไม่ได้ทำอะไรได้ดีคือยังรู้ตัวเองว่าเราต้องฝึกฝนเราต้องอะไรอีกหลายอย่าง5ปีเลยใช่เราเป็นนักแสดงมา5ปีแล้วก็ทุกอย่างเราเติบโตมาดาวผลงานแรกที่คนรู้จักคือทุกอย่างคือผมอยู่กับนาดาวผมมันก็เหมือนเป็นฟิลเด็กที่เราอยู่โรงเรียนมาตลอดอะแล้ววันนึงเราแบบจะไปเรียนต่างประเทศอะไรเงี้ยจะไปใช้ชีวิตอยู่แบบอีกที่นึงมันก็มีความแบบมันตัดสินใจแหละครับมันก็ตัดสินใจซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าไปแล้วมันจะเป็นไงแต่ว่าเราแค่รู้สึกว่าเราอยากไปอะไรครับอะไรทำให้เรากล้าเสี่ยงอะไรทำให้เรากล้าเสี่ยงเหรอฮะพี่ยงเนี่ยนะก็เขาเป็นคนสอนผมว่าถ้าไปก็ต้องไปให้สุดผมก็เลยรู้สึกว่าผมก็อยากลองเหมือนกันคือมันเป็นความชอบของผมด้วยมันเป็นความรู้สึกว่าเวลาเราได้ออนสเตจอะไรอย่างเงี้ยฮะที่นายบายนายที่มันผ่านมารู้สึกว่าเราแฮปปี้กับจริงๆนั้นเราชอบฟีลเวลาเราได้เปอร์ฟอร์มเวลาอยู่บนสเตจตอนที่เราตัดสินใจเดิมไปบอกคนสำคัญใจหายมากใจหายครับเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเราผูกพันกันค่อนข้างผูกพันกันมาก5ปีอะไรอย่างงี้โตมาด้วยกันแบบหลายๆอย่างนาดาวสอนอะไรผมหลายอย่างตัวพี่ยงคุยกันนานไหมครับก่อนจะลงตัวที่ถามว่าคุยกันนานไหมคือเราคุยกันด้วยเหตุผลนะคือมันไม่ได้มีการว่าคุยแล้วแบบจะยื้อคุยหรือว่าแบบคือมันไม่ใช่คุยกันแบบไม่เข้าใจมันเป็นการคุยกันด้วยเหตุและผลคุยกันแบบความเข้าใจการใช้เหตุผลมาคุยกันว่าอย่างงู้นอย่างนี้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับผมซึ่งทุกอย่างเคลียร์ด้วยกันหมดแล้วก็คุยแล้วก็เราก็เลยคุยเรื่องอื่นตะเลิดเปิดเปิดไปนั่งอยู่6ชั่วโมงมันก็จะบอกว่าเราเกิดมาแล้วแสดงทั้งมาเข้าโอเคอย่างเงี้ยเอาอันนี้ต้องขอบคุณนาดาวคือมันไม่ใช่แค่ตัวผมอย่างเดียวคือวันที่ผมมาถึงจุดนี้ได้ถ้าผมไม่ได้รับการเรียนการแสดงผมไม่ได้รับการเวิร์กช็อปหรือผมไม่ได้โอกาสที่มันจะพิสูจน์ตัวเองได้บทที่ดีทีมงานที่ดีผมจะไม่มีวันนี้ได้เลยเราควรจะมิ่งปิ้งเหมือนตอนที่เราเป็นนักแสดงผมว่าความคาดหวังมันคือพอเราเริ่มในจุดที่มันเขาเรียกว่าเราไม่ได้ถนัดในด้านนี้อยู่แล้วผมจะไม่คิดถึงส่วนนั้นคือผมรู้สึกว่าพอผมอยากทำผมจะทำมันให้ดีเหมือนกับที่เราทำในการผลงานการแสดงทุกชิ้นที่เราผ่านมาที่ทุกงานเราเต็มที่กับมันเราลุยไปกับมันแบบลุยกับมันจริงๆนะผมรู้สึกว่าถ้าเท่านั้นเราทำด้วยเต็มที่มันไม่มีจุดให้เราเสียดายแล้วมันเป็นสิ่งเดียวกันกับตอนที่เราทำหนังหรือซีรีส์อะไรหลายอย่างเลยคือถ้าเราทำทุกอย่างเรามั่นใจว่าเราพยายามทุกอย่างเต็มที่ที่สุดแล้วต่อให้ผลลัพธ์จะออกมาเป็นไงเราชอบผลงานนั้นเองถ้านั้นเราแฮปปี้นะครับมันเหมือนความสุขของเราเหมือนกันคือเรียกว่าตอนนี้คือจะหันมาโฟกัสที่นักร้องเป็นศิลปินอยากเป็นศิลปินฮะแต่ว่าไม่ได้ทิ้งการแสดงอยู่ดีอย่างที่บอกไปคือเรารู้สึกว่าเรายังชอบเราชอบแค่ตอนนี้เราอยากลองไปทางศิลปินดูอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าเราไม่ได้ทิ้งการแสดงแล้วมันก็เป็นสิ่งที่มันทำให้ผมมีวันนี้แล้วก็เป็นสิ่งที่ผมยังรักแล้วผมยังสนุกทุกครั้งที่ได้ทำการแสดงสรุปนี่เป็นคนละลองจริงครับจริงครับจริงกี่ปีครับอันนี้ยังอยู่ในช่วงการคุยอยู่ฮะว่าเป็นยังไงในเรื่องดีเทลของสัญญายังอยู่ในช่วงการคุยอยู่ครับในรายละเอียดที่เขาบอกว่าถ้าเราไปเป็นเซนแล้วจะต้องทำอะไรบ้างเป็นนักร้องหรือว่าออกกี่เพลงหรือว่ายังไงอันนี้อยู่ในช่วงการคุยอยู่เหมือนกันฮะยังอยู่ในช่วงการคุยอยู่ยังไม่ได้แบบเจาะดีเทลอะไรมากไม่ได้แล้วอย่างในใจของเจมส์เจมส์อยากทำอะไรบ้างพอได้แบบว่า
ได้เลือกในสิ่งที่เราอยากเลือกแล้วคือผมว่าถ้าเราเลือกทางศิลปินเราก็คงอยากทำเพลงนะครับผมแต่ว่าแน่นอนอย่างที่ผมบอกจูจีนไปว่าผมไม่ทิ้งการแสดงคือถ้าสมมติการอยู่แล้วเราจะไม่มีการแสดงเลยผมอันนี้ก็ต้องมีการคุยกันอยู่แล้วครับผมถ้าจะเรียกว่าเป็นแบบไปทางด้านศิลปินแบบเต็มตัวเลยเนี่ยคือผมว่าคำว่าศิลปินในรูปแบบของผมหรือว่าหลายๆคนที่เราคุยกันกับเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยฮะศิลปินมันคือคนที่ทำงานศิลปะซึ่งงานศิลปะมันเราอาจจะไม่ใช่โฟกัสแค่คำเดียวว่านักแสดงนักร้องเพอร์ฟอร์มแต่ว่าเรารวมคำนั้นว่าศิลปินคือผมรู้สึกว่าศิลปินของผมมันจะไม่ใช่แค่เราทำได้อย่างเดียวแต่ว่าเราจะทำงานอาร์ตออกมาให้คนดูแสดงว่าไม่ใช่เป็นแค่เฉพาะนักร้องอย่างเดียวครับครับผมต้องรอดูครับคือเป็นอยู่ในช่วงการคุยอยู่อย่างที่บอกคือตอนนี้ยังไม่ได้ลงดีเทลว่าจะอะไรยังไงสอนกับเพื่อนๆเรื่องอะไรได้คุยกันไหมครับว่าเราจะได้คุยครับได้คุยก่อนที่จะปล่อยไอ้แถลงการอยู่แล้วครับผมคือเราก็ได้คุยกับเพื่อนหลายๆคนอยู่แล้วเห็นในที่เราโพสต์เราแบบฝากเจครับผมก็สนิทกันน่ะคือแบบมันก็เราค่อนข้างสนิทกับมันแล้วก็แฮปปี้กับพี่ตุ๊กตาเองด้วยก็เขาเรียกว่าไงเราสนิทกันคือผ่านอะไรมาเยอะมันเป็นช่วงที่ปีที่ผ่านมามันเป็นช่วงที่เราโตขึ้นในอะไรหลายๆอย่างในเป็นพาร์ทที่ได้ลองสิ่งใหม่เป็นพาร์ทที่ได้ลองแทบทุกอย่างเลยครับอะไรเงี้ยเหมือนค่อนข้างโตมันเป็นช่วงนึงที่เราได้โตมาด้วยกันนั่นแหละอย่างคุณน้องมีแบบว่าให้ครับผมคืออ๋อใช่ผมเห็นแล้วผมได้อ่านมันก็อยากจะย้ำที่นี่ว่าผมไม่ได้ทิ้งการแสดงนะครับแล้วก็ติดต่องานได้ครับงานแสดงยังยินดีรับอยู่เหมือนทุกครั้งขอขายของหน่อยครับผมยังรับงานแสดงอยู่จริงๆนะครับผมก็อยากเล่นในบทบาทใหม่ๆอยู่เสมอไม่ได้ทิ้งการแสดงแน่นอนครับผมเอาทุกอย่างครับช่วงนี้ไปเที่ยวมาแล้วกลับมาก็มันก็ร้อนๆหน่อยอากาศไม่ได้ร้อนร้อนกันไม่ใช่ไม่มันก็แบบคือเรารู้สึกว่ามันเป็นช่วงที่เราอยากทำงานมากกว่าอะไรเงี้ยมันไม่ใช่เรื่องเงินเรื่องอะไรหรอกแฟนแล้วกันที่กำลังใจเราอยู่แล้วกันเพราะหลายคนค่อนข้างคือผมว่าผมอยากขอบคุณก่อนเลยที่เข้าใจการตัดสินใจของผมอะไรเงี้ยได้อ่านเหมือนกันได้อ่านคอมเมนต์ได้อ่านอะไรหลายอย่างก็อยากขอบคุณมากจริงๆที่ยังเขาเรียกว่าไงเข้าใจการตัดสินใจของผมแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบเอ๊ะจะอย่างงู้นอย่างงี้หรือว่าจะแอนตี้การตัดสินใจของผมไงผมค่อนข้างรักเขามากๆในจุดนี้แล้วก็คือเขาเป็นกลุ่มคนที่เขาไม่ได้ทิ้งเราไปไหนเลยอะไรเงี้ยอยู่ตลอดอย่างหลายคนก็มีนิดนึงไม่เข้าใจนะบอกว่าเราครับผมอ๋อผมว่าพอมันเป็นการตัดสินใจของเราเนาะแล้วก็อันนั้นมันเป็นอาจจะเป็นความคิดของเขาซึ่งหนึ่งคือเราเขาเรียกว่าไงควบคุมความคิดเขาไม่ได้อยู่แล้วครับผมสิ่งที่เรามันเราควบคุมที่เราสิ่งที่เราเลือกเสพสิ่งที่เราเลือกฟังมันก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรคอมเมนต์กับเฮสปีดเป็นคนละอย่างกันอะไรหลายๆอย่างคืออันนี้เราก็จะเป็นทาร์ของเราแล้วที่เราต้องจัดการตัวเองว่าเราจะเลือกเสพสิ่งไหนหรือว่าเราจะเลือกรับฟังสิ่งไหนแต่ว่าถามว่าเรารับฟังไหมกับทุกคอมเมนต์ที่จริงเรารับฟังแต่ว่าอะไรที่อาจจะเป็นเฮสปีดอะไรอย่างเงี้ยเราก็ตัดปัญหาตัวเองอาจจะไม่ฟังสิ่งนั้นก็เหมือนมองผ่านไปครับผมเจ้าขาได้เห็นที่พี่ยงโพสถึงว่าแบบเหมือนดาดำที่บ้านของเราเสมอเรื่องนี้แบบครับผมเพิ่งเห็นเมื่อเช้าที่มาใช่รูปวันนั้นเป็นรูปวันที่คุยกันครับไปรู้วันที่คุยกันน่ารักผมพูดว่ามีอะไรหลายอย่างหลายคนแบบใจหายอะครับก็อย่างที่บอกแหละเหมือนบ้านอยู่เสมอพี่ยงก็บอกคือผมรู้สึกว่าทุกวันนี้ผมก็แวะไปนาดาวได้เป็นปกติอะไรเงี้ยของหลายอย่างก็ยังอยู่นาดาวคือผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่ว่าการที่เราย้ายออกปุ๊บแล้วเราจะคือพอเราย้ายออกเราไม่ได้ย้ายออกด้วยการแตกเราไม่ได้ย้ายออกด้วยปัญหาแต่เราย้ายออกด้วยความเข้าใจกันว่าเราอยากไปลองสิ่งใหม่เราอยากไปทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยครับผมซึ่งพอเราเข้าใจกันแล้วยังไงมันก็เหมือนบ้านอีกที่นึงของเราอยู่ดีที่เราเติบโตมาที่นั่นวันไหนที่เรารู้สึกว่าเราอยากกลับไปเจอเราอยากกลับไปเจอเพื่อนๆกลับไปเจอทีมงานเราก็จะไปครับผมโมเมนต์ที่แบบกอดกันพี่ยงพูดอะไรแบบเด็ดมั้ยจำไม่ได้ครับวันนั้นค่อนข้างเบิร์นนิดนึงหนักนิดนึงนะแต่ว่าก็พูดมาว่าแบบคือพี่ยงก็บอกว่าเคารพการตัดสินใจของผมเหมือนกันแล้วก็อยากให้ผมไปให้สุดทางเหมือนที่ผมบอกพี่ยงวันเกิดก็ไปทำงานที่สุราษฎร์นะครับไปทำงานมันไม่มีคอนเสิร์ตเลยลูกแทนอะไรผมพอคือเรารู้สึกว่าพอวันเกิดมันก็คือพอเราอยู่ไปนานมันก็เป็นวันพิเศษสำหรับเราแหละแต่ว่ามันก็
เราก็แบบไม่ได้จำเป็นว่าต้องพิเศษมากว่าโอ้วันนี้ต้องเป็นแบบบิ๊กเดย์ต้องอย่างนี้เราก็เลยรู้สึกว่าการที่ทำงานแล้วมันมีโอกาสที่เราจะได้ไปสุราษฎร์ได้ไปเจอชาวภาคใต้อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราอยากไปอยากไปเจอชาวภาคใต้เหมือนกันอะไรเงี้ยครับผมก็เลยตัดสินใจไปแต่ว่าก็กลับมาอาจจะแบบไปกินข้องกินข้าวตอนค่ำๆหน่อยอะไรนี้ครับมีแผนมีนัดครับว่าจะต้องไปยังไม่มีแผนเลยครับแต่ตอนนี้หิวข้าวมากเพราะว่าผมไม่ค่อยได้กินข้าวเมื่อคืนก็ไม่ได้กินก็เลยผอมลงตอนนี้เอวเล็กกว่า 24.5 แล้วนะครับไอ้เกล็ดข้างๆด้วยเราเล็งอะไรของขวัญอะไรเราเล็งไว้หรือยังหรือว่าเราจะซื้ออะไรให้ตัวเองเป็นของพิเศษไหมอยากไปฝรั่งเศสครับต้นเดือนหน้าอยากไปถือว่าเป็นของขวัญของขวัญครับของขวัญให้ตัวเองอันนี้ทำงานหรือพักผ่อนยาวเลยเปล่าครับไปไม่รู้ไปบอกก็ไม่ได้ตายแล้วมาเลยครับผมโอเค